วันนี้เรามีเมนูข้าวผัดฮังเลหมูกรอบมาฝากค่ะใส่น้ำมันพืชสำหรับผัดลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่น้ำพริกแกงฮังเลผัดจนมีกลิ่นหอมใส่หมูกรอบข้าวหอมมะลิหุงสุกและซีอิ๊วดำผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นกราเนเจอร์เทสน้ำปลาและน้ำตาลทรายผัดให้เข้ากันใส่กระเทียมโทนดองขิงซอยเป็นเส้นและถั่วลิสงคั่วต้มสุกผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟจัดข้าวผัดฮังเลหมูกรอบใส่ภาชนะรับประทานคู่กับแคบหมูและไข่ต้มตกแต่งด้วยขิงอ่อนแกะสลักพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ